02-530-9259-63ขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ Speed Rider นะครับนี่ครับผมบอกว่าพี่อ้นเป็นคนเอาเข้ารายการนะบอกว่านี่พี่อ้นพร้อมแล้วนะครับที่จะตอบปัญหาให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางโฟนอินหรือว่าทาง SMS เพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะเข้าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีๆก่อนครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้นี่เข้าแบบนิ่มๆด้วยนิ่มขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการซีเดอร์ช่วง3ครั้งแรกครับหล่อมากครั้งที่2ครั้งแรกของโลกต่อไปพี่เปิด5เบรกเลยผมไม่ต้องเฉยใช่ตอนนั้นเป็นลมเป็นลมเลยไม่ต้องกลัวแต่ก็พยายามปรับปรุงอยู่นะครับในเรื่องของการสื่อสารอย่างวันนี้มีท่านผู้ชมหลายคนท่านก็โทรไปบอกนะครับบอกว่าอาจารย์ต้องพูดเสียงดังกว่านี้เพราะว่าอาจารย์พูดเสียงเบาไปพอน้องก๊อฟกับน้องตู่เนี่ยเขาพูดออกมาแล้วกบเสียงอาจารย์หมดเลย อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนมุมมาใช้เสียงดังนิดนึงวันนี้ถ้าเกิดดังไปหรืออะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับทีมงานสวิตครับเพิ่มเฉพาะไมค์พี่อ้นนะฮะอีก2เบอร์นะครับจะได้เข้ากันไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนน่ะพี่อ้นใช้เสียงเป็นใช้เสียงกับคำว่าชายชายชายเยอะพอเวลาพี่อ้นพูดก็เลยครับก็เลยไม่ค่อยมีแรงวันนี้พี่อ้นไม่ใช่แล้วไงพี่อ้นครับผมพี่อ้นคนเดิมมาแล้วปรับปรุงครับผมครับได้เอ้าเรื่องจะแกล้งอะไรยังแกล้งพี่อ้นไม่ได้ยังไม่มีวันนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะนานๆวันอาทิตย์นึงเจอกันทีก็โดยแกล้งคิดถึงนะเดี๋ยวซ่อนบุหรี่โอ้ยบวกเอาบุหรี่ไปซ่อนมาก่อนแล้วหาไม่เจอบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ก็วันนี้วันเลิกบุหรี่โลกไอ้วันงดดูดบุหรี่โลกงั้นดูดกี่เหลือพวกคุณน่ะไม่อย่าเห็นอาจารย์ไม่ดูดนะอาจารย์ไม่ดูดเออใช่พี่อ้นไม่ดูดนะครับอ่ะมาดู SMS ทางหน้าจอกันบ้างนะครับโซนิก125ครับมีอาการสะดุดนะครับบิดเร็วไม่ได้เลยครับยังไงครับสะดุดทันทีตอนนี้ใส่ลูกเดิมไซส์250มีเหรอลูกเดิมไซส์250โอเวอร์ไซส์ครับโอเวอร์ไซส์คาร์บูแดดอ๋อจริงๆแล้วเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ตอบอย่างนี้แล้วกันนะทะลุไซส์ไปครับจริงๆแล้วลูกสูบเนี่ยจะเป็นใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคำว่าโอเวอร์ไซส์เนี่ยนะครับ2ไซส์ไซส์250เนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมมากนะพี่ก๊อฟนิดเดียวเองนะครับน้องๆเข้าใจว่าตัวเลขอ่ะเยอะแต่หารู้ไหมครับว่าไซส์250เป็นลูกสูบเทียมนะครับอาจารย์เรียนอย่างนี้ว่าเป็นลูกสูบเทียมแล้วแหวนที่เราใช้เนี่ยเป็นแหวนซูเปอร์แหวนดำแหวนขาวเนี่ยซึ่งจริงๆแหวนตรงนี้ความทนถาวรเนี่ยไม่มันสู้ลูกสูบแท้แหวนแท้ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยอยากให้น้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็ไปศึกษาตรงนี้ใหม่อีกทีนะครับจริงๆใช้ลูกสูบไซส์ไม่เกินไซส์ร้อยเนี่ยโอเคละผมยังว่าอยู่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าวาลที่เราใช้ไงครับมีขนาดแค่24วาลไอเสียนะแล้ววาลไอดีเนี่ยเราใช้อยู่ที่28มิลจริงๆตรงนี้แหละมันจะบาลานซ์กับลูกสูบไม่เกินไซส์ร้อยซึ่งลูกสูบไซส์ร้อยของเราเนี่ยมันก็คือลูกสูบ59มิลนั่นเองแต่ตอนนี้เราทะลุไปแล้วใช่ปอกสูบไลเนอร์เราเนี่ยก็จะบางลงถูกต้องพอบางลงมากๆปุ๊บเนี่ยพอเราเปิดรอบสูงเนี่ยตรงนี้รายละเอียดในเครื่องยนต์นะครับโอเคละตอนนี้มาเข้ามาถึงเรื่องสะดุดจริงๆแล้วคาร์บูเรเตอร์ของรถโซนิกเนี่ยเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบไดอะแกรมนะครับแต่พอตอนนี้เรามาใช้คาร์บูเรเตอร์ของแดดซึ่งมีขนาด24มิลเนี่ยซึ่งมันเล็กนะครับถ้าใช่ครับมันเล็กไปถ้าเกิดจะใช้อาจารย์แนะนำให้ใช้ของ NSR Pro Arm นะครับมีขนาดถึง28มิลอันนั้นแน่นอนใช่ครับแล้วมันจะอาการตรงนี้มันจะดีขึ้นนะครับแล้วในเรื่องของระบบไฟอย่าลืมนะครับต้องมีแบตเตอรี่อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่าแบตเตอรี่ต้อง 12.4 โวลต์นะครับแล้วก็ดูกล่องไฟตรงรุ่นนะครับจริงๆแล้วมันมีการปรับจูนนะครับเพราะว่าเราไปคว้านเสื้อแล้วเราใช้ลูกสูบปลอมเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยอย่าลืมนะครับ 6,000 ครั้งต่อนาทีมีความสูญเสียและเสี่ยงมากนี่แค่รอบเดินเบานะที่คุณบอกว่า 6,000 ครั้งต่อนาทีเนี่ยใช่ครับนะครับตรงนี้อาจารย์ตอบโจทย์อย่างนี้แล้วกันนะครับว่าไปแก้ไขเรื่องคาบูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ใช้เป็นลูกสูบไม่เกินไซส์ร้อยเพราะจริงๆเสื้อสูบโซนิกเนี่ยราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงเลยเบิกใหม่นะครับเบิกลูกสูบใหม่มาสวมลงนะครับถ้าเบิกว่าอย่างนี้จะแก้ปัญหาคือไงก็คือก็คว้านไปแล้วอ่ะคว้านใส่250แล้วเปลี่ยนใส่คาร์บูเดิมไหมไม่ครับมันผิดสำแดงแล้วตรงที่ว่าเพราะว่าคุณไปฟ้านแต่ถามว่าถ้าเกิดจะใช้จริงๆถ้าเกิดจะใช้จริงๆล่ะถ้าเกิดจะใช้จริงๆยืนยันล่ะผมจะใช้ตัวนี้อาจารย์ผมจะใช้ตัวนี้แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนคาร์บูเอ็นเปลี่ยนคาร์บูเอ็นซะแล้วเดี๋ยวจับนมหนูแล้วก็เซ็ตนมหนูใหม่ใช่มีสายเข้ามาวันนี้สวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับผมครับสวัสดีครับ
ครับผมอยากถามเกี่ยวกับเครื่องเอ็มเซเลสหน่อยครับทำไมครับเครื่องมันดังแกะ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 อ่ะเข้าพอสูนแล้วสูนเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับข้อเวียงแต่ว่ามันเกี่ยวกับลูกปืนแตกผมอยากรู้ว่าลูกปืนอะไรมันแตกที่ไหนที่ขี่มากี่กิโลแล้วพี่ดูอ่ะเอ็มสแลชใช่ไหมครับจริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้จริงๆแล้วการที่มีเสียงดังของจริงๆแล้วทำไมถึงที่มันดังเนี่ยมันดังจากท่อนบนหรือท่อนล่างครับพี่พัทครับผมในเสื้อสูงหรือว่าจะแข็งในเครื่องเลยครับทางคัทเปล่าครับตอนนี้สูงเพราะว่าลูกปืนแตกลูกปืนผมเองไม่รู้ลูกปืนเลยแตกช่วงล่างจริงๆจริงๆถ้าช่วงล่างเนี่ยพี่พัทต้องตรวจดูในเรื่องของลูกปืนนะครับแบริ่งเนี่ยใน M slash เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ที่ลูกปืนดึงคัทนะครับตรงมือลิงคัทฝั่งขวานะครับแต่ถ้าพี่พัทจะไปที่ศูนย์จะสะดวกมากครับก็คือว่าครับผมศูนย์เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นไรแต่ว่าศูนย์เขาบอกต้องถอดดูใช่ครับพี่พัทครับต้องถอดดูครับเพราะว่ามันมี2จุดที่สุ่มเสี่ยงอยู่ก็คือว่าลูกปืนตรงฝาครอบคัทตรงสปริงคัทนะครับจะมีลูกปืนนะครับของยามาฮ่าตัวนี้ที่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะแก้ไขแล้วครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าโอเคต้องเข้าไปแก้ไขในจุดนี้นะครับนี่รุ่นแรกไงรุ่นแรกต้องไปแก้ไขครับพี่ถ้ารุ่นแรกต้องไปแก้ไขแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะแก้ไขมาแล้วครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลูกปืนของแคมชาร์ปลอรินนะครับแคมชาร์ปลอรินใช่ครับตัวนี้ต้องเอาไปตรวจดูนิดนึงเพราะว่าสาเหตุที่ดังเนี่ยมันดังจากลูกปืน2จุดนี้แหละครับเพราะว่าที่สื่อกับพี่ยุพัฒน์ได้เพราะว่าหลานผมเนี่ยเบิกซื้อรถมาเลยทั้งคันเนี่ยซื้อใหม่มาเลยวิ่งไปเชียงใหม่รอบเดียวกลับมาดังผมก็ถอดเช็คเลยก็ดัง2จุดนี้แหละแต่ว่าในระบบคัทเนี่ยเขาดูแลให้นะครับที่ศูนย์บริการในช่วงที่รับประกันอยู่มีวารันตีอยู่เราก็ไปดูแลไปให้เขาเซอร์วิสช็อปรถที่ผ่อนหมดแล้วเขารับประกันอ๋อเลยก็อะไรแพงกว่าตัวนั้นอ่ะก็ไม่แพงครับตัวนั้นอะไรเบิกได้ครับพี่หลักร้อยเลยมั้งไม่แพงครับแบริ่งตัวนั้นไม่แพงมันจะมีลูกปืนฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาของแคมชาร์ปแล้วก็ลูกปืนของฝาครอบสปริงคัทครับผมนี่กี่บาทอ่ะพี่ไม่แพงหรอกพี่มันจะแพงมันคงค่าเซอร์วิสอ่ะที่ต้องเปิดฝาออกมาแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันต้องมีพวกค่าประกันไงใช่ครับส่วนมากยามาฮ่าจะไม่ขาดนะพี่ตู่เพราะว่าตรงนี้ยามาฮ่าพอเปิดฝาคัทเนี่ยไม่รู้เป็นไรฝากคัทโปรเกนเขาจะไม่ค่อยขาดถ้างั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นปัญหาก็คือเราถ่ายน้ำเครื่องเก็บไว้แล้วก็เปิดฝามาดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสปริงลูกปืนแบริ่งตรงนั้นแหละครับตรงที่มันเป็นชุดมือลิงคัทอ่ะแต่น่าจะชอบดังครับผมเพราะเราใช้คัทหนักไงพี่เราใช้คัทหนักครับครับพี่พิพัฒน์อยู่ตรงไหนครับอยู่ในเขตไหนครับผมผมอยู่ร้อยเอ็ดครับอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดอ๋อครับผมพี่พิพัฒน์เข้าศูนย์บริการเลยครับเข้าศูนย์ยามาฮ่าร้อยเอ็ดเลยบอกเขาเช็คในเรื่องของฝั่งคัทอ่ะเช็คให้เลยแล้วถ้าเกิดว่าพอไปถึงศูนย์แล้วถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดว่าคุยกับช่างโดยสื่อสารกับช่างแล้วยังไงให้ประสานเบอร์โทรอาจารย์มาก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะช่วยคุยกับช่างให้ครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นปัญหาที่ตัวแรกมันมีแล้วก็มีการเคลมเกิดขึ้นใช่แต่ตัวเวอร์ชัน2ก็มีการปรับให้มันดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาบอกเขาซื้อมาแต่รุ่นแรกแสดงว่ามันก็ต้องมีแหละตอนที่เขาเรียกรีคอร์พี่ไม่ได้เข้าไปไม่ถ้าคือจริงๆแล้วศูนย์บ้านเราเนี่ยต่างวัดเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอรถออกไปใช้ปุ๊บในรถใหม่เนี่ยเขาจะใช้น้อยแต่เขาจะใช้ไปเรื่อยๆครับพอใช้เรื่อยปุ๊บเกิดมีเขากำคัทบ่อยแล้วตรงนั้นมันตัวล่าสุดที่ว่าตัวคัทแก้ไขมาพี่ก๊อฟนึกออกไหมสปีอะไรสปีคัทอะไรอ่ะที่พี่ก๊อฟสลิปเปอร์สลิปเปอร์คัทตัวเนี้ยเขาจะแก้ไขมาแล้วเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงสลิปเปอร์คัทตัวเนี้ยเขาแก้ไขให้นะครับมาดูทางFacebook Live กันมากนะครับคุณอัตพลบอสันเทียนะครับบอกว่าคือเนี่ยครับผมใช้ Nuvo MX อยู่นะฮะแต่ว่าใช้แบตเตอรี่12แอมป์การชาร์จค่อนข้างไม่พอนะครับแล้วก็ต้องช่วยกระตุ้นด้วยการชาร์จเครื่องสัปดาห์ละครั้งนะครับอยากทราบว่าจะเพิ่มตัวที่ชาร์จไฟของเดิมออกแล้วเปลี่ยนใส่ของตัวอื่นได้ไหมพอดีผมใช้ไฟค่อนข้างเยอะซีโน800K สัญญาณไฟไซเรนอีกเอาโอ้มีอุปกรณ์เสริมนี่เองมีอุปกรณ์เสริมจริงๆแล้วอาจารย์จะเรียนจะตอบจะเรียนตอบอย่างนี้นะครับคุณอัตพลครับจริงๆแล้วแผ่นชาร์จเปลี่ยนไม่ได้คือคุณสามารถเปลี่ยนได้แต่คุณต้องเปลี่ยนในรุ่นของเขานะครับทำไมถึงเปลี่ยนข้ามรุ่นไม่ได้เพราะว่าไฟชาร์จเนี่ยนะครับจริงๆขึ้นมา30โวลต์35โวลต์นะครับบางรุ่นขึ้น40โวลต์ขึ้นจากข้างล่างนะครับโวลต์ AC นะครับพอเข้าไปในแผ่นชาร์จปุ๊บเนี่ยพี่รู้ไหมครับว่าออกมาเนี่ย
ก็คือ12.4 โวลต์เท่านั้นเองนะครับสูงสุดนะครับพี่แบตเตอรี่ 12.4 ไม่เกิน 14.8 นะครับโวลต์นะครับไม่เกินนั้นครับผมเพราะว่าถ้าพี่เกินมันจะถ้าพี่เกินโวลต์ตรงนั้นนะครับจะมีปัญหานะครับพี่เปลี่ยนไม่ได้ครับพี่ต้องใช้ของเดิมเท่านั้นนะครับแต่ว่าพี่ต้องคอยในเรื่องของสวิตช์ไฟเบรกมือพี่อาจจะต้องระหว่างเบรกมือนะครับ2ข้างเนี่ยคือพี่กำข้างไหนมากกว่ากันครับผมถ้าพี่กำข้างไหนมากให้พี่ตัดออกข้างนึงนึกออกมั้ยครับเวลาเราเดินคันเร่งไปนี่เราแตะเบรกจึ๊กๆๆๆเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะหายไปทีละครึ่งหม้อครึ่งหม้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะพี่ควรจะเอาไว้เบรกนึงนะครับคือเราใกล้ๆจริงๆแล้วค่อยแตะเบรกซ้ายเนี่ยเบรกกำซ้ายไฟก็ติดกำขวาไฟก็ติดเพราะฉะนั้นน่ะให้พี่อัตพลให้แก้ไขในเรื่องของไฟเบรกมือก่อนนะครับแล้วลองดูสักอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวมาก็ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของรายละเอียดโทรคุยกับอาจารย์ได้เอาเบอร์ขึ้นให้เลยครับอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะเก็บไฟได้เยอะกว่าเดิมมันจะได้ไหมจริงๆแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนใหญ่ได้ครับแต่ห้องแบตเตอรี่ของ Nuvo MX เนี่ยคือ Nuvo MX เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ที่โวลต์สูงอยู่แล้วครับ7แอมป์ครับของเดิมมัน7แอมป์นะครับที่ซื้อมาให้น้องตากล้องวันก่อนนะครับ7แอมป์นะครับวันนั้นอะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น12แอมป์แล้วนะ12แอมป์นี่สูงเลยนะครับจริงๆเขาไปแค่7แอมป์ยังไม่พอพออัพ12ปุ๊บเนี่ยแผ่นชาร์จเริ่มร้อนละเริ่มร้อนแล้วแต่ไฟชาร์จล่างก็เท่าเก่าครับถูกต้องนะครับเพราะว่าในตัวแผ่นชาร์จเนี่ยของ Nuvo เนี่ยครึ่งไฟก็จะชาร์จออกมาจากตัวนั้นนะครับแค่ 14.8 โวลต์นะครับไม่เกินนั้นครับถึงพี่จะเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดไหนไฟชาร์จพี่ก็เท่าเดิมเท่าเดิมครับผมคือโอเคล่ะพี่มีแบตเตอรี่พี่มีไฟประจุมากกว่าเดิมจริงแต่พอพี่จะใช้งานจริงๆเนี่ยไฟพี่ก็เท่าเก่านะครับใช้แบตเสริมใช่ไหมเพิ่มแบตตวงได้ถ้าพี่จะใช้แบตเสริมได้ครับจะหาตำแหน่งติดไปใช่ครับคือพี่ใช้ตำแหน่งเสริมข้างหรือว่าเสริมแบตอีกหนึ่งลูกได้ตรงนั้นก็ใส่ได้ยูบ็อกซ์อะไรเพราะว่าอย่างรถตำรวจอะที่เขาใส่พวกไซเรนเนี่ยผมเห็นว่าเขาต้องใช้แบตเสริมเขาเสริมแบตอีกตัวนึงใช่ครับเพื่อที่จะเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับผมใช่ไหมเพราะตรงนี้น่าจะเป็นรถมูลนิธิหรือว่าเป็นรถออกตรวจลงไซเรนด้วยใช่ครับถ้าพี่จะใช้ในระบบตรงนี้พี่แยกโหมดมาเลยแล้วพี่ก็มาใช้เป็นกล่องใช้แบตเตอรี่แบบรถยนต์ขนาดเล็กอะตัวเดียวเลยนะครับดีกว่าครับผมใช่นะครับไม่ต้องไปประมาณนั้นไปรวมกับเครื่องยนต์ด้วยใช่ครับมาดูเอสหน้าเอสทางหน้าจอนะครับตอนนี้ครับรถผมนะครับ Z1000 มีท่อแต่งแล้วถ้าจะเปลี่ยนแค่ใส่กล่องอากาศแต่งก่อนแต่ยังไม่ใส่กล่องแต่งก่อนจะได้ไหมคือจะใส่ท่อกับกล่องแล้วท่อกล่องไม่เอากล่องอัตราแรงเงินดีขึ้นไหมดีขึ้นอ๋อพี่ตัวอ๋อเอาได้ข่าวว่ารถตากฝนดับไม่ใช่พี่ตัวเสียตังค์มาเท่าไหร่เห็นอยู่ในเฟซบอกโอ้รถตากฝนดับอีกแล้วไอ้ดีมันดีขึ้นอยู่แล้วครับสำหรับการเปลี่ยนท่อการเปลี่ยนท่อคือการระบายให้ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนกองคือสูดอากาศให้ดีขึ้นเหมือนกับเราหายใจเข้านะครับแล้วก็หายใจออกดีขึ้นแต่ว่าไอ้ในกระบวนการของเขาเรียกอะไรกระบวนการของการจัดเรียงอากาศโมเลกุลอากาศเนี่ยก็คือกล่องเนี่ยถ้าเผื่อยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็แค่ระดับหนึ่งใส่ท่ออะไรใส่ท่อฟูลหรือสลิปออนน่ะถ้าท่อฟูลอ่ะเพราะว่าถ้าใส่ท่อฟูลส่วนมากกล่อง ECU มันจะอ่านค่าไม่ได้เยอะมันแค่บวกลบประมาณ 50% นั่นเองแต่ถ้าเป็นสลิปออนเนี่ยเป็นแค่ไวไปเนี่ย ECU เดิมเอาอยู่ใช่นะครับถ้าเผื่อว่าฟูลมันต้องมีในเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ต้องไปต่อเชื่อมอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่พี่เปลี่ยนอ่ะถ้าเผื่อว่าท่อแล้วกล่องแล้วมันเห็นผลอยู่แล้วอัตราเร่งมันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วดีขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่สุดอ่ะมันก็ยังไม่สุดเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันมีกล่องเราไปแฟตกล่องใหม่อย่างนั้นเริ่มมาเต็มไม้เต็มมือแน่นอนที่บอกอยู่ที่ว่าท่อใส่ท่อแบบไหนถ้าท่อฟูก็น่าจะเพิ่มกล่องแต่ถ้าท่อแค่สลิปออนแล้วก็กรองโอ้โหพอแล้วแค่นั้นก็บิดโล่งบิดมาลันทุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็เจ๋งแล้วนะครับครับผมไปตัวอยู่ใกล้มาเที่ยวได้นะฮะสปีดกระลาดวันศุกร์นี้ ทักมาบ่อยชวนกันเลยขับ BM มาขับ BM มาเร็ว อ่ะมาดู SMB ทางหน้าจออีกครับคลิก125ครับ All New นะครับวิ่งไม่ออกนะครับใช้กองตันป่ะครับใช้กองตันป่ะอ๋อหรืออะไรดีจริงๆแล้วคลิก125 All New ก็คือตัวใหม่นะจริงๆดูเรือนไมค์เลยครับพี่ดูเรือนไมค์ครับว่าเราใช้ถึง 15,000 โลหรือยังจริงๆไส้กองพอครบถึง 15,000 เนี่ยถึง 16,000 เนี่ยเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนกรองนะครับจริงๆมันเป็นรายการเป็นโหมดของ maintenance ครับในเรื่องของวาล์วในเรื่องของเช็คศูนย์บริการนะครับเพราะว่ามันจะเช็คน้ำมันเครื่อง
เช็คเฟืองท้ายเช็คไส้กรองอากาศตั้งวงตั้งวาลให้เรียบร้อยใช่เรียบร้อยเพราะว่ามีการตรวจเช็คครับผมเนื้อสิ่งอื่นใดให้ดูระยะก่อนว่าตอนนี้ระยะรถกี่กิโลแล้วแล้วก็รถได้มีการดัดแปลงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะดูนี้ก่อนถ้าเผื่อว่าไม่มีการดัดแปลงดูที่หลักกิโลว่าวิ่งมาขนาดไหนแล้วนะฮะแล้วก็พอปุ๊บก็เปิดสมุดคู่มือดูว่าตอนนี้เราควรจะสวิตอะไรบ้างใช่ไหมเพราะถ้าอย่างประมาณหมื่นโลเนี่ยต้องถอดฝาครอบด้านอะไรสายพานมาเป่ามั้งละใช่ไหมจริงๆแล้วสายพานเนี่ยเราเรียนอย่างนี้นะครับว่า 1,500 โลนะครับตามโหมดจริงๆที่เขาตั้งไว้เนี่ย 1,250 โลคือถอดน็อตออกเสร็จแล้วก็วางแล้วก็เป่าฝุ่นเอาแปรงเป่าฝุ่นเกลี้ยงแล้วก็ประกบเข้าไปนะครับซึ่งไอ้หัวกะโหลกหลังเนี่ยตรงสปริงตรงคาดหลังเนี่ยมีการถอดและอัดจระบีนะทุก 1,250 โลแต่จริงๆแล้วอาจารย์จะตั้งโหมดไว้ที่ 1,500 โลเพราะว่าบางทีเนี่ย 1,250 โลมันไวไปไหนๆก็ถอดมาแล้วก็บวกลบจัดการหล่อลื่นให้มันเหมือนเดิมนะฮะต้องใช้จระบีเบอร์ของเขานะเพราะว่าเบอร์ต้องใช้เบอร์ของเขาเพราะว่าจระบีทนความร้อนได้สูงกว่าแล้วก็อย่าไปใช้จระบีทั่วไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอมันเยิ้มเจอความร้อนปุ๊บพอเยิ้มปุ๊บมันกลายเป็นลงสายพานอีกมีปัญหาเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญมากคือตอนนี้ขอการบ้านนิดนึงตรงที่วิ่งมากี่โลแล้วนะครับประมาณนั้นเพราะไม่งั้นตรงนี้ค่อนข้างที่จะเราก็เดาไม่ค่อยออกถ้าแบบว่ารถใหม่ๆเลยมันไม่มีทางอยู่แล้วล่ะมันต้องส่งเคมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลองบอกมานิดนึงว่าวิ่งประมาณเท่าไหร่แล้วนะครับ Honda เนี่ย Honda เนี่ยเขาดูแลลูกค้านะครับ30,000 ถึง 50,000 โลศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศนะครับเข้าไปคุยเข้าไปเซอร์วิสได้นะครับจริงๆแล้วรายละเอียดตรงเนี้ยมันเป็นเบสิกเลยพี่ตู่มันเป็นเบสิกเลยไส้กรองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกะโหลกหลังฝั่งซ้ายเนี่ยถอดมาทำความสะอาดทั้งหมดเลยครับแล้วก็น้ำมันเครื่องอย่าเติมเกินนะครับถ้าเติมเกินเมื่อไหร่นะครับมันจะดันโบออกมาดันซีนออกมาแล้วก็จะพ่นออกมาฝั่งไอ้นี่เลยฝั่งสายพานเลยแล้วกลัวเลยอย่างนี้เดี๋ยวฝากฟอร์ซ่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่บ้านเลยจริงๆแล้วไม่มีปัญหาสำหรับน้องคนนี้อะไรมาดูนี่บ้างดิครับทางไลฟ์สดอะไรไงบ้างเขาบอกว่าอะไรอ๋อ MX ไปแล้วขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับถ้าเลือกไปที่ฟอร์ซ่า300ช่วยวิจารณ์ข้อดีข้อเสียของรถตัวนี้ด้วยครับอ่ะขี่อยู่พอดีนะครับถ้าเผื่อว่าเลือกในตอนแรกนะสำหรับฟอร์ซ่าพูดได้เลยว่ามันจะอึดอัดตอนนั่งคร่อมเพราะว่าความที่แบบเบาะของเขาเนี่ยเขารถของเขาเป็นรถสไตล์บิ๊กสกูเตอร์เวลานั่งอ่ะจะค่อนข้างที่ทางขนาดผมเนี่ยสูง180ซมนะครับเวลาคร่อมตอนแรกเรายังไม่รู้จังหวะใช่ไหมคร่อมแบบเหมือนกระจอดอ่ะคร่อมอย่างเงี้ยคร่อมปกติไม่ทำให้แบบต้องขยิ่งอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับตัวเข้าหารถนะครับก็คืออาจจะต้องเลื่อนตัวมาข้างหน้านิดนึงจะได้นั่งสบายขึ้นนี่คือ riding position อย่างที่สองคือเรื่องของความเท่าเทียมของตัวรถจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอะถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้ชินกับตัวรถเราจะรู้สึกว่ารถใหญ่มันเกะกะน่ารำคาญอะเวลามุดอะไรเงี้ยจะไปก็ไปไม่ได้แต่ขอโทษนะถ้าเผื่อชินแล้วนะโบกไปโบกมานี่เหมือนขี่พีเซ็ก150เลยนะคือถ้าชินนะแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งอะมันโอเคเลยทีเดียวเพราะว่านี่ก็ใช้มาจนจะ 20,000 โลแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยวันนั้นพี่กิ๊งก็เอามาเปิดเป็นอะไรสปีดไรเดอร์คลินิกวิ่งเกือบ 20,000 โลอย่างเงี้ยสภาพ ไม่ได้ล้างคันนี้คือล้างยังไม่ค่อยได้ล้างเลยนะคือมันรถที่ทนจริงๆอ่ะแล้วก็ในช่วงจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะ 15,000 โลเนี่ยเขาจะเตือนเขาจะมีไฟเตือนว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วมีไฟเครื่องโชว์มีไฟน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ให้เข้าศูนย์ให้เปลี่ยนครับแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เข้าศูนย์อะไรเงี้ยคือเขาจะมีวิธีลบสมมติว่าถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จก็ลบออกไปจะได้ไม่ระวังความเร็วเหรอตัวนี้อยู่ที่ประมาณ140ถึง150นะถ้าเผื่อว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียประมาณนี้ข้อดีคือเรื่องของประหยัดเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็เรื่องของการความคล่องตัวเมื่อชินนะแต่ข้อเสียมันอาจจะเทอะทะในช่วงแรกเท่านั้นแหละถ้าปรับตัวแล้วไม่มีอะไรยากเพราะตรงนี้รู้สึกว่าติดใจถ้าเผื่อว่ามีการออกทิปแล้วก็อย่าเอาออกไปอีกแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของอะไหล่อะไรเงี้ยหาง่ายอยู่แล้วครับผมเล่นได้ครับเชียร์ฮะใช้อยู่รู้ว่าดีงอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็น3ตัวนี้ผมก็เชียร์มาที่ฟอร์ซ่าจริงครับนะฮะก็ตอนนี้ในพิกัด300ก็ยังไม่มีใครที่จะมาตรงนี้ได้นอกจากอนาคตอันใกล้นี้นะฮะทางค่ายซ่อมเสียงไม่แน่นะใช่ป่ะ Xmax ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยใช่ป่ะถูกต้องในขณะเดียวกันเมื่อ Xmax ออกมาแล้วเนี่ย Forza ก็ไม่ได้เปลี่ยนโฉมมานานแล้วนะแล้วสไตล์ Honda ก็ชอบให้แบบคู่ต่อสู้ออกมาก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยตบตูดก็ลองดูแล้วกันมาแข่งกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับประมาณนั้น
มาเอสเอ็มเอสหน้าจอนะครับควรล้างโซ่บิ๊กไบท์ทุกๆกี่กิโลครับมันไม่ต้องบอกกิโลครับสมมติถ้าวันนี้คุณไปลุยดินลุยฝนมากลับมาก็ล้างเลยครับไม่จำเป็นต้องไปโอ้นี่ฉันลุยดินลุยฝนมาคนนี้รอให้มันแห้งแล้วก็ขี่ไม่จำเป็นครับถ้ามันเลอะมันเคอะเมื่อไหร่ดูแล้วมันฝุ่นมันเกาะน้ำมันที่มันเคยหล่อลื่นอยู่ในโซ่มันหมดไปแล้วสามารถล้างที่จะชะลมน้ำมันเข้าไปได้เลยล้างทุกวันก็ได้ครับโซ่นะครับแต่แนะนำว่าควรที่จะเป็นน้ำยาสำหรับล้างโซ่โดยเฉพาะนะไม่ใช่แบบว่าเอาโซเน็ตไปฉีดหรือว่าน้ำมันเบนซินไม่ใช่นะอย่างนั้นทำลายโอลิงเลยนะใช่ไหมจะมีสเปรย์เฉพาะสำหรับฉีดทำความสะอาดโซ่แล้วก็สำหรับหล่อลื่นเพราะฉะนั้นเลือกที่เป็นคุณภาพดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าโซ่ก็มีเป็นเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ติดรถมาถ้าโอกาสมันขาดหรือมันเข้าไปติดในรถที่หวะที่วิ่งอยู่เนี่ยก็กระเด็นนะฮะใช่อันตรายไหนๆก็ขี่บิ๊กไบค์แล้วก็ลงทุนนิดนึงสำหรับการในเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมตอนนี้ที่รู้จักก็มีแหละลูจัด11เอ้ยฮะซูโม่ซูโม่แล้วก็ปูโตรายติโคลีนโมตุนโมตุนก็มีเยอะแยะนะครับเลือกเอาราคาให้เราจับต้องได้ขนาดไหนแล้วก็จริงๆล้างทุกวันแล้วอยากจะล้างไหนก็ล้างนะครับจริงๆพวกนี้มันจะไม่ทำลายโอลิงหรือออยซินต่างๆมันเป็นน้ำยาเฉพาะมันต้องเฉพาะครับในขี่บิ๊กไบค์อย่างที่พี่ว่าถ้าพี่ขี่บิ๊กไบค์พี่ลงทุนไปเลยพี่รถจะได้อยู่กับเรานานๆโซ่มันแพงนะครับเพราะว่าเราต้องมีน้ำยาฉีดน้ำยาหล่อลื่นคู่กันเลยนะครับครับผมพี่ตัวเขาบอกมาทางเฟซผมต่างหากนะครับอินบ็อกซ์บอกว่าเป็นท่อสลิปออนนะครับเป็นท่อแท้ของเรียววินนะครับถ้าใส่กลองแต่งก่อนอย่างเดียวดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับกลองแต่งอ๋อได้ได้ครับอย่างที่บอกไปสลิปออนกับท่อใส่กลออย่างเดียวให้อากาศมันโฟลการเผาไหม้การจุดระเบิดสมบูรณ์แล้วก็การถ่ายเทที่มันสมบูรณ์รถก็จะวิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นท่อฟูลก็แนะนำให้เอากล่องเป็นแฟตหรือว่าจะเปลี่ยนกล่องอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเพราะไม่งั้นมันจะเพี้ยนไม่งั้นเพราะว่า ECU มันอ่านไม่พอครับสำหรับค่าที่มันออกไปกับการดูดอากาศเข้าไปเผาไหม้กับการถ่ายเทที่มันเริ่มดุดันที่มันเริ่มมากขึ้นเนี่ย ECU มันจะอ่านไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าใส่ท่อฟูลเมื่อไหร่ก็ควรที่จะไปแฟตกล่องหรือว่าไปเปลี่ยนกล่องต่างๆ ECU ใหม่ถ้ายังใช้สลิปออนอยู่กับแค่เปลี่ยนกล่องตัวเดียวโอเคแล้วใช่แซดพันนี่ก็โหเป็นขี่สนุกแล้วโอ้โหพี่ยุธยากรุงเทพเจ้ากี่นาทีเนี่ย ไม่ต้องรีบพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์ถ้าว่างมาเจอกันเราทิ้งกันไว้ที่เอสเอ็มนี้แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบใหม่ช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม